สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับท่านผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงกีฬาที่สังคมไทยรู้จักแล้วก็เป็นกีฬาที่คนไทยมีนักกีฬาที่มีความสามารถมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกผมคิดว่าลำดับแรกๆนะครับคนไทยก็ต้องนึกถึงกีฬามวยกีฬาแบดมินตันวอลเลย์บอลหญิงนะครับหรือไม่ก็กอล์ฟสนุกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามีกีฬาอีกชนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่นักกีฬาไทยก็มีความสามารถติดอันดับหรือว่าเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับและทีมกีฬาชนิดนี้ของคนไทยก็อยู่ในระดับแถวหน้าของโลกแต่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้นึกถึงขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆนั่นคือกีฬาอะไรทราบไหมครับกีฬาฟุตซอลนั่นเองนะครับกีฬาฟุตซอลของคนไทยเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยเก่งติดระดับโลกนะครับท่านผู้ชมครับและเมื่อพูดถึงกีฬาฟุตซอลแน่นอนครับชื่อของทีมที่อยู่ในอันดับต้นๆจะเป็นทีมไหนไปไม่ได้นอกจาก PTT Blue Wave ชลบุรีนะครับทีม PTT Blue Wave ชลบุรีเป็นทีมฟุตซอลหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยและของเอเชียนะครับมีนักกีฬาที่เรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นหลายต่อหลายคนนะครับเบื้องหน้านั้นเราอาจจะรู้จักจากความสำเร็จในการเป็นแชมป์รายการแล้วรายการเล่านะครับหลายสมัยของพวกเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้เลยนั่นก็คือเบื้องลึกเบื้องหลังความมุ่งมั่นพยายามที่จะทำทีมฟุตซอลทีมหนึ่งให้ประสบความสำเร็จได้นะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับทีมฟุตซอลทีมนี้ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการฟุตซอลของประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของหลายๆชีวิตและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพวกเขาคือทีมที่ทำให้โลกได้รู้จักกับประเทศไทยและฟุตซอลในประเทศไทยมากขึ้นพบกับเรื่องราวเบื้องหลังของชีวิตของทีมลูกหนังสนามเล็กอย่างทีมฉลามพลังเพลิงได้ในคนค้นคนคืนวันนี้ครับการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกประจำปีนี้นะครับก็แข่งขันกันมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้แชมป์เก่าอย่าง PTT Blue Wave ชลบุรีก็ยังคงเป็นจ่าฝูงและมีโอกาสจะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้และในวันนี้การแข่งขันนัดที่16นะครับแชมป์เก่าก็จะเจอกับBangkok BTS FC นะครับในขณะนี้นะครับเราก็นำอยู่3คะแนนนะฮะแต่ว่าปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับก็เป็นปีที่ยากมากๆนะเพราะว่าเราเจอกับหลายสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจเราเท่าไหร่นะฮะเราแพ้ก็มีนะฮะก็เป็นปีที่12ของสโมสรนะครับเราก็เป็นแชมป์มา9สมัยนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ในทุกๆปีเพราะเราก็ไม่ได้ผูกขาดนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็เป็นครั้งที่ยากเสมอนะครับแมตช์สำคัญของเรานะวันนี้นะพิสูจน์ให้เขาเห็นเพื่อนนะช่วยกันเล่นลงไปเล่นให้สนุกเล่นให้เต็มที่เล่นแบบ 200% ช่วยกันเล่นนะไปนะเอาละไปก็ในปี2543ก็เป็นครั้งแรกที่สโมสรแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นนะฮะในปีนั้นเนี่ยเรามีความคิดว่าการทำทีมสโมสรอาชีพอย่างแท้จริงเนี่ยจะเป็นผลดีนะฮะกับทีมชาติไทยนะฮะต้องเกริ่นก่อนว่าเรามีการแข่งขันฟุตซอลนะฮะตั้งแต่ปี2000นะฮะการแข่งขันฟุตซอลเนี่ยยังไม่มีสโมสรใดเลยนะฮะแต่ว่ามีรายการทีมชาติแล้ว
พอมีรายการทีมชาติมาเล่นเนี่ยก็ต้องเฟ้นหานักกีฬานะฮะการที่จะเฟ้นหานักกีฬาเนี่ยเรามีความคิดอยู่แล้วว่าสักวันนึงเราต้องมีลีกให้ได้นะฮะแล้วเราอยากเป็นทีมนึงที่ให้นักกีฬาที่ดีที่สุดมาร่วมอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะได้ซ้อมด้วยกันเป็นหลายๆเดือนหลายๆคนที่มีโอกาสได้เล่นกันบ่อยๆได้โชว์ผลงานก็จะติดทีมชาตินะเป็นทีมชาติไทยไปเล่นในนามของทีมชาติแล้วไปแข่งกับชาติอื่นๆนะนี่ก็เป็นไอเดียแรกที่ว่าทำไมถึงมีสโมสรนี้ขึ้นมานะครับในปีนั้นเราก็เหมือนเป็นต้นแบบที่อยากให้ทุกทีมได้ใช้ระบบที่เหมือนกันนะฮะก็เราไม่พูดว่าเราเป็นนำก่อนคนอื่นว่าอะไรแต่ว่าเราอยากให้ระบบอาชีพเนี่ยให้ทุกทีมได้รู้ว่านี่คือระบบอาชีพที่แท้จริงนะก็ได้สื่อสารไอเดียนี้ให้ทุกทีมได้ทราบนะฮะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มาของว่าชลบุรีจะเป็นทีมที่อยู่อันดับหนึ่งมานะฮะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องในสนามนะฮะนอกสนามเราก็พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยทุกทีมเนี่ย อยู่ในระดับเดียวกับเราหรือว่าดีกว่าเราด้วยซ้ำนะฮะเราไม่เคยที่จะมองอยู่แต่ทีมตัวเองเราอยากเพราะฟุตซอลเนี่ยยังเป็นอะไรที่ต้องเท่าเทียบกับฟุตบอลเนี่ยเรายังเล็กอยู่นะฮะฟุตซอลเนี่ยถูกมองว่าเป็นลูกเมียน้อยของฟุตบอลนะฮะหรือว่าเป็นสิ่งที่คนไม่สนใจตอนแรกไม่รู้จะทำยังไงให้ฟุตซอลเขาเรียกว่ามีคนที่สนใจเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองเลยเนี่ยกีฬานี้มันเข้มข้นกีฬานี้มันเกิดขึ้นเร็วแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้อีกยาวเพราะว่าเหมาะกับลักษณะสรีระของคนไทยนะฮะเรามีความเร็วแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยฟุตซอลก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วเขามีสถิติมาว่าเราได้สัมผัสบอลเยอะกว่าฟุตบอล6เท่าและการที่เด็กได้เล่นกับฟุตบอลตลอดเวลาได้เคลื่อนที่ตลอดเวลาได้ฝึกฝ่าเท้าได้ฝึกทักษะฟุตซอลจะช่วยให้เขามีทักษะที่ดีขึ้นและมีความตัดสินใจได้เร็วขึ้นเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับในฐานะที่เราเป็นตัวแทนนะฮะของประเทศไทยนะฮะก็เป็นเกียรติมากๆและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสนะฮะไปแข่งขันกับทีมชาติอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมชาติอิหร่านญี่ปุ่นหรือทุกทีมในเอเชียที่เราได้พบนะฮะใน2ครั้งแรกเนี่ยที่เข้าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราตกรอบแรกทั้ง2ครั้งนะฮะไม่ชนะใครเลยนะฮะพอมาปีที่เราได้แชมป์เอเชียเนี่ยเป็นครั้งที่3ในช่วงเวลาที่เป่านกหวีดหมดเวลาทันทีนะฮะเราดีใจบอกว่าเฮ้ยเราทำได้ทีมเราเป็นที่1ของเอเชียได้แต่พอผ่านไป10นาทีตอนในช่วงที่รับรางวัลเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มาเพื่อตัวเราทีมฟุตซอลทีมนี้มันไม่ใช่แค่ทีมของคน20คนมันเป็นทีมของคนทั้งประเทศที่คอยเชียร์อยู่เสมอไม่ว่าทีมคนคนนั้นเขาจะเชียร์ทีมไหนก็ตามนะผมรู้สึกว่าเราได้มาในนามตัวแทนประเทศแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจว่าเราได้ทำให้แฟนๆมีความสุขพร้อมกับเรานะฮะเราได้ทำให้ฟุตซอลเนี่ยปักหมุดอยู่ในเวทีโลกได้เวทีเอเชียได้ว่าทีมฟุตซอลของประเทศไทยเนี่ยได้เป็นแชมป์เอเชียถึง2ครั้งนะฮะก็มีคำถามนะขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมชลบุรีทีมชาติมีหลายคนนะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือเราเป็นสถานที่หรือเป็นสถาบันที่ปลุกปั้นนะฮะและสร้างนักกีฬาขึ้นมาให้กับทีมชาตินะฮะซึ่งหลายๆคนก็มาอยู่ตั้งแต่17 18ซึ่งได้เล่นกับรุ่นพี่สมัยก่อนที่เป็นทีมชาติและได้เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนติดทีมชาติได้ในที่สุดนะครับเพราะว่าในนามทีมชาตินะครับก็ต้องแบกมากกว่าเดิมครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ผลงานไม่ดีไปบ่อยๆก็มีผลเสียต่อประเทศทีมชื่อเสียงด้วยแล้วก็ชื่อเสียงตัวเองด้วยครับก็ต้องภูมิใจนะครับเพราะว่า70ล้านคนในประเทศอย่างเงี้ยครับผมที่1ใน14คนก็ต้องมีความภูมิใจมากอยู่แล้วที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศที่ได้ไปทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นได้มาแบบว่าคือผลออกมาดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องภูมิใจครับ
ก็ภูมิใจทั้งผมทำหน้าที่ของสโมสรด้วยแล้วก็ทีมชาติไทยด้วยเพราะออกไปข้างนอกคือเฮ้ยชลบุรีมาจากสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็รู้ว่าอ๋อมาจากประเทศไทยก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยในนามคนไทยของชลบุรีครับที่เป็นตัวแทนออกไปทำหน้าที่ของคลับของฟุตซอลเงี้ยครับก็ในนามทีมชาติก็มันก็ทุกคนก็รู้สึกแบบภูมิใจอยู่แล้วครับเล่นในนามเราในทีมชาติไตรงของเราเงี้ยครับเราออกไปแข่งขันก็เราต้องเต็มที่เราต้องสู้เพื่อชาติถึงแพ้ยังไงเราก็ต้องสู้ครับครับผมสำหรับสโมสรนี้นะฮะสิ่งที่เรามองในวันแรกที่เราก่อตั้งสโมสรนะฮะผมคิดว่าเราทำได้ดีนะฮะและเราทำได้ตามที่เรามองไว้และเราทำให้ทีมอื่นนะฮะได้มีนักกีฬาที่ป้อนสู่ทีมชาติไม่ใช่แค่ทีมเราแล้วผมดีใจมากๆแล้วผมคิดว่านี่แหละคือวันนั้นที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำมองอยู่จุดเดียวเราอยากมองให้ทีมอื่นได้มีนักกีฬาที่ป้อนสู่ทีมชาติและทุกวันนี้เนี่ยที่เราภาคภูมิใจเนี่ยคือ 5-6 ทีม7ทีมในลีกมีนักกีฬาทีมชาติแล้วนะฮะแล้วเราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับทีมชาติไทยเรานะแล้วเราก็และเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีการแข่งขันที่สูสีและสนุกนะฮะทำให้ทุกๆปีมันตื่นเต้นนะฮะแล้วมันเป็นจุดที่ทำให้คนเนี่ยยิ่งอยากดูฟุตซอลมากขึ้นเพราะว่าทีมนี้ดีทีมนี้ดีแฟนๆมากขึ้นเจอกันเป็นเกมระดับ5ดาวทุกเกมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ